สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องนะครับของแฟนเพจสักหน่อยนึงจะให้มารีวิวบ่อนะครับก็คุยกับแกเมื่อคืนต่อไปว่าจะมาตอนบ่ายโมงของพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เข้ามาแล้วเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ตั้งนานงงแถวทางเข้านะครับหาไม่เจอก็ถามผู้รู้เมื่อกี้แกบอกว่าหน้าอนามัยปากหล่อนะครับแล้วก็ขวามือจะมีทางเข้าเล็กๆโอเคนี่ก็มาเจอแล้วก็เข้ามาได้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับไม่รู้จะไกลแค่ไหนเห็นบอกว่าประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับเคยมาชมกันนี่ก็คือทางครับทางไหนฝั่งนี้หรือเปล่านะครับน่าจะฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้มีรถอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆก็คือซานี่นะ135นะครับโอ้ทางอย่างดีเลยนะครับเป็นหมกขยะหรือเปล่านะแถวนี้ขยะเขามาทิ้งเยอะอยู่เหมือนกันนะมีโปเบเป็นซากแล้วนะตอนนี้คันหนึ่งโอ้เราจะนานแล้วนะไม่มีบ่อแถวนี้ด้วยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับโอ้เขาเอาหมดไปนานแล้วนะตอนนี้นี่ตัวแร่นะครับตัวเดินนะครับยังใช้ได้นะครับโซ่อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับสักทริปนึงอันนี้รีวิวเป็นอะไรนะครับโอเคเป็นซากนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับซูมไม่ได้นะผมขับอยู่มือหนึ่งนะถือโทรศัพท์อยู่มันจะโคเบ่จะเป็นแคปนะ2315นะหรือเปล่านะเอ๋ดูทรงๆเลยถูกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปก่อนนิดนึงเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในครับขับตรงไปประเดี๋ยวตรงๆแล้วน่าจะไม่ใช่ครับผมว่านี่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวขอหยุดแป๊บนึงขับรถก่อนนะนี่มาขับต่อนะครับไม่ใช่เมื่อกี้น่าจะเป็นทางนี้นะครับโอเคแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะเข้าไปข้างใน
ผ่านทางได้นี่ไม่รู้ต้องใจค่าทางเท่าไหร่นี่ครับค่าผ่านทางโอ้โหพังเลยรถผมโอ้โหไม่เป็นไรครับรถคันนี้บึกบึนครับสู้กับผมมาเกือบ3ปีแล้วนะครับลุยกันทุกสนามเลยทุกบ่อนะครับเข้าไปจะเละหรือจะร่วงก็รอดได้ทุกครั้งนะไอ้คลิกคันนี้เดี๋ยวเอาให้ตายจริงๆครับเคยซื้อคันใหม่ซื้อ CRF เลยนะเอาไว้ลุยเอาไว้ปีนเขาไปด้วยนะโอ้โหไอ้ย่านุ่งมันยอดเลยนะครับโอ้แถวนี้ครับไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันโอเคนะถึงหน้าเดี๋ยวผมจะไปจอดรถก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวไปปีนขึ้นไปด้านบนโอเคก็ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปนะครับที่ไม่โคอยู่โอ้แต่ตามที่กำบังเอาไว้รถเวลาเบรกไม่ค่อยดีหรือว่าสวนกันนะทำทางสวยนะครับโอ้เป็นรุ่น5นะครับโคมัสโซดูจากบูมอาร์มแล้วก็ทรงใช่เลยแน่นอนน่าจะเสียแล้วโอ้ท่อไอเสียเล็กเกินเหนื่อยอยู่เหมือนกันโดนน้ำกัดเซาะนะพังลงมาเลยต้องทำบังเกอร์นะไม่งั้นโอ้โคตรเสียวเลย